เห็ดมือผีเห็ดมือผีเต็มไปหมดเลยเห็ดมือผีขึ้นเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเนี่ยไอเห็นกลมๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มออกมางอกมาแบบนี้นะจ๊ะเห็ดมือผีเวลาตายแล้วก็จะเป็นอันเนี้ยเขาช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีมากเลยนะดูเป็นกลุ่มๆเลยค่ะโอ้ยอย่างก็ไข่อะไรสักอย่างเนื้อดูสิดูนะต้องถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้ก่อนป้าป้าสวัสดีกัน Good morning เอ้ย Good morning แสดงว่าถ่ายตอนเช้าเห็นไหมเนี่ยดูสิแล้วก็เราก็นั่งเหม็นอยู่เงี้ยโอ้บ้านเรามีฟาร์มเห็ดมือผีด้วยนะคะเบิงที่เบิงเบิงใครไม่เคยเห็นเนี่ยเบิงจ้ะยังมีหลายคนที่ไม่รู้จักเห็ดมือผีนะเพราะผมกินได้ป่ะไม่ได้ก็เห็ดมือผีนั่นแหละป้าตอนนั้นเราลงคลิปไปแล้วเขาเพิ่งจะเคยเห็นกันเราถึงบอกว่าเวลาถ่ายคลิปอะไรก็แล้วแต่ให้ถ่ายลงไปเลยเพราะยังมีหลายคนไม่รู้จักเห็ดมือผีเออคนจะจบคงตายแน่เชื่อไหมแต่มันมีกลิ่นเหม็นมากนะมันจะเหม็นเหมือนซากสัตว์ตายอะไรแบบนี้ลองดูนะลองดูค้นหาใน Google ดูนะคนที่เข้ามาบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกเนี่ยไปค้นหาเพิ่มเติมได้ข้อมูลน่ะใน Google นะเหม็นดีดูแมลงวันตอมหึ่งเลยนึกว่าซากสัตว์มันเหม็นน่ะนั่งอยู่ในบ้านนะเวลาลมพัดโชยเข้ามาเนี่ยมันเหม็นขึ้นอีกมันเหมือนมันเป็นเห็ดแบบดูแล้วน่ากินเนาะเนาะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเดี๋ยวคนออกเอาอะไรที่ไม่ใช่มาบังเนี่ยนี่เยอะเลยถ่ายเก็บไว้ลงหลายๆช่องเอาเก็บไว้ถ้าใครมีหลายๆช่องก็ถ่ายคลิปแล้วก็เอาเก็บลงไว้นะอันนี้เป็นเม็ดมะละกอที่เรามันโรยไว้นี่เอาผักชีมาโรยไว้ด้วยนี่อันนี้เม็ดมะละกอที่โรยไว้เดี๋ยวต้องเอาเราโรยพวกขึ้นช่องขึ้นช่ายเมล็ดผักชีเม็ดมะละกอมีเมล็ดพันธุ์ก็เอามาเลยโรยไว้ในกองดินหมักเนี่ยคนขอโน่นขอนี่มาแล้วไม่ได้จดต้องจดนะเนี่ยเพราะคือเป็นร้อยอ่ะคือมีคนขอเป็นร้อยเลยเราก็เลยลืมมันต้องจดมันหวานญี่ปุ่นเดี๋ยวต้องขยายไปเอาไปทิ่มก่อนอันเนี้ยไหลมานี่หมดละเดี๋ยวต้องเอาไปขยายไว้เยอะๆพาดูเห็ดมือผีที่กองอยู่บนกองดินหมักดินหมักก็มีแกรบขาวแกรบดำปุ๋ยคอกแล้วก็ดินอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเอาน้ำหมักมาลดราดซะหน่อยดีกว่าแต่จริงๆเขาหมักได้ที่แล้วถ้าเติมพวกน้ำหมักต่างๆลงไปก็ที่โรยๆไว้ก็น่าจะงามโอเคพามาดูแค่นี้แหละฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนนะไปละสู้กันต่อไปแค่นี้นะ